ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มปราสาทที่อยู่ในโซนเดียวกันนะครับอันนี้ชื่อว่าปราสาทตาเหมือนโต๊ดตาเหมือนโต๊ดนะครับปราสาทตาเหมือนโต๊ดบ้านหนองคนาก็อยู่ใกล้ๆกับปราสาทตาเหมือนทมจะเป็นโซนของเขาอยู่ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่นะครับอยู่ใกล้ๆกันซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสระน้ำบ่อน้ำสมัยก่อนเนี่ยก็คือขาดน้ำไม่ได้น้ำเป็นสิ่งสำคัญก็จะต้องมีสระน้ำอยู่แทบทุกที่นะครับสระน้ำบ่อน้ำเป็นบันไดลงขึ้นลงก็เป็นพระปรางนะครับอยู่ตรงกลางปราสาทขนาดย่อยขนาดย่อมไม่ใหญ่มากนะครับชื่อว่าปราสาทตาเหมือนโต๊ดจะมีกำแพงล้อมรอบพระปรางอยู่ข้างในใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาถ้าสมัยทุกวันนี้ก็คงจะเป็นวัดนะครับถ้าเป็นสมัยทุกวันนี้ก็คงเรียกว่าวัดตรงนี้ฐานทางเข้าประตูด้านหน้านะครับนี่ครับฐานประตูทางเข้าด้านหน้าปราสาทตาเหมือนโต๊ดก็จะมีช่องประตูด้านซ้ายด้วยนะครับเน้นอับนะครับไม่เข้าอยู่แค่ด้านนอกแต่สมัยก่อนนี่เขาจะอยู่กันยังไงมันอับอย่างนี้แปลกแปลกมากThank you.
สำหรับคลิปนี้ที่ปราสาทตามันโตก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ